เวฟ 110i ใส่ไฟโปรเจคเตอร์แล้วไฟสูงส่องยอดตึกจริงไหมแล้วถ้ามันจริงเราจะแก้ได้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบเราไปทำพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้พ่อค้าก็จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับที่ลูกค้าสอบถามกันมาเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ที่จะประสบปัญหานี้กันก็คือเวฟ 110i นะครับก็คือใส่โปรเจคเตอร์แล้วไฟมันสูงนะครับไฟบางคนเนี่ยบอกส่องยอดตึกเลยนะครับมันสูงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันแก้ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือจริงๆมันสูงจริงๆนะครับถ้าเราใส่โปรเจคเตอร์ตัวที่แบบผิดประเภทนะครับมันก็จะสูงจริงๆมันไม่เชิงผิดประเภทนะครับก็คือโปรเจคเตอร์ตัวถูกนะครับมันบังคับแสงไม่ได้นะครับแต่ถามว่ามันแก้ได้ไหมแก้ได้นะครับผมคลิปนี้นะครับพ่อค้าก็ไม่ขออะไรมากนะครับขอแค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อค้าด้วยนะครับเพราะตอนนี้พ่อค้าไปถอยโคมเวฟ 110i นะครับแท้ศูนย์มานะครับเพราะรถพ่อค้าเองเนี่ยติดตั้งโปรเจคเตอร์ไปแล้วนะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับได้ทำคลิปสอนติดตั้งไปแล้วครั้งนึงนะครับแต่ไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าไฟมันจะสูงนะครับก็เลยมีลูกค้าหลายคนเนี่ยไปทำตามแต่ปรากฏว่าทำเสร็จแล้วไฟมันสูงนะครับตัวนี้เป็นโคมแท้นะครับใหม่เบอร์ศูนย์เลยราคา850 บาทนะครับลูกค้าจะให้ดูจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเวฟ 110i นะครับรถที่ใส่โปรเจคเตอร์แล้วไฟสูงเนี่ยในเวฟ 125S นะครับเวฟ 125R 2รุ่นนี้ก็ประสบปัญหาเช่นกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเวฟ 110i เนี่ยคนมันใช้เยอะนะครับมันก็เลยพ่อค้าขออนุญาตวางกล้องแป๊บนึงนี่นะครับเวฟ 110i เนี่ยคนมันใช้เยอะนะครับก็เลยเหมือนกับว่ามีคนเจอปัญหานี้เยอะกว่านะครับอันนี้เป็นโคมเดิมๆสแตนดาร์ดแท้จากศูนย์เลยนะครับแท้เลยนะครับก็น่าจะเห็นกล่องอยู่นะครับนี่ Honda นะครับทีนี้มันแก้ได้ไหมนะครับแล้วมันต้องทำยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้พ่อค้าจะทำการติดตั้งกับเจ้าโคมนี้ให้ดูนะครับตอนนี้มันอาจจะลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าพ่อค้าเพิ่งทำTTX เสร็จไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปส่งลูกค้านะครับก็เลยยังไม่ได้เก็บเครื่องมือพอดีก็ตัดสินใจว่าจะทำคลิปนี้นะครับก็เลยไปจัดการโคมมาเรียบร้อยนะครับจริงๆพ่อค้าก็ไม่ได้ออกตังค์หรอกเป็นลูกค้านะครับแต่ว่าพ่อค้าเนี่ยลดราคาให้ลูกค้าเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้สั่งจะได้ทำนะครับเพื่อที่จะได้ทำคลิปให้คนที่สงสัยนะครับดูกันว่ามันแก้ได้ไหมนะครับไฟมันสูงจริงไหมรุ่นอื่นดูตามได้นะครับอาจจะมีอีกหลายรุ่นที่ประสบปัญหานี้ก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องมือแล้วเราก็จะไปทำกันเลยครับผมแป๊บนึงนะครับโอเคครับผมพ่อค้าก็ขออนุญาตตัดภาพมาตรงนี้นะครับเพื่อให้ดูว่าถ้าเราใส่โปรเจคเตอร์แล้วนะครับทำวิธีแบบพ่อค้าเนี่ยไฟมันจะไม่สูงจริงหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นคันของพ่อค้านะครับไม่ใช่โคมที่เราถ่ายรีวิวกันนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตอนกลางคืนแล้วนะพ่อค้าจะให้ดูสักนิดนึงนะครับอันนี้เป็นแสงจากไฟหลี่นะครับไฟหลี่เรายังไม่ได้เปิดไฟหน้านะไฟต่ำครับผมไฟสูงครับต่ำครับสูงครับแต่อันนี้พ่อค้าจะบอกก่อนนะครับว่าจะได้แสงแบบนี้นี่ต้องเป็นโปรเจคเตอร์ตัว12 วัตต์นะครับนี่นะครับระยะกำแพงมันไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับระยะกำแพงไม่ได้สูงเท่าไหร่ประมาณสัก2 เมตรกว่านะครับ2 เมตรกว่าก็คือระยะมันก็แบบนี้นะครับก็คือได้มาตรฐานมันไม่ได้สูงนะครับถ้าเกิดเราใส่แบบที่พ่อค้าทำให้ดูแล้วสำหรับตัว12 วัตต์นะแต่ถ้าเป็นตัว10 วัตต์เนี่ยต้องความมากกว่านั้นอีกนะครับต้องความมากกว่านั้นอีกตรงนี้ก็น่าจะหายสงสัยหายข้องใจกันเนาะหลายคนบอกว่ามันใส่ไม่ได้นะครับเวฟ 110i ถ้าใส่ปุ๊บไฟมันสูงต้องใส่ให้ถูกตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ขั้นตอนการใส่กันต่อนะครับโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการติดตั้งกันนะครับพ่อค้าก็จะแถมให้อีกสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือรถตัวรถของที่ร้านนะครับนี่นะครับตัวนี้ที่ร้านมีจำหน่ายนะครับเป็นสวิตช์ไฟหน้านะครับตรงรุ่นแบบเป็น3 สเต็ปแบบนี้นะครับก็คือปิดไฟหน้าได้นะครับแล้วก็ไฟต่ําไฟสูงนะครับก็คือ3 สเต็ปตรงรุ่นเลยตัวนี้ไม่ต้องเจาะไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือท
ถอดของเก่าออกก็จะเป็นปลั๊กไปเสียบให้อันก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับผมนี่นะครับก็จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยนะครับถอดปลั๊กเดิมออกเสียบปลั๊กใหม่ได้เลยนะครับนี่เป็นของเวฟ 110i นะครับก็คือใส่ได้หลายรุ่นนะครับเนี่ยก็มีเวฟ 110i สกูปปี้ i นะครับ PCX 150นะครับคิก 125i ตัวเก่านะครับตัวที่ไม่ใช่ LED นะนี่ก็คือสามารถใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตช์ไฟเลี้ยวแบบมีไฟผ่าหมากไปพร้อมในตัวแบบไม่ต้องแปลงอีกเช่นกันนะครับก็คือถอดของเดิมออกใส่ของใหม่ได้เลยนี่หยิบตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีปลั๊กไปให้พร้อมนะครับก็คือถอดปลั๊กเก่าออกก็เสียบปลั๊กตัวนี้เข้าไปนะครับเอาไปต่อกับปลั๊กเดิมได้เลยนะครับสำหรับตัวสวิตช์ไฟเลี้ยวพร้อมผ่าหมากในตัวนี้นะครับที่ใส่ได้ก็จะมี PCX นะครับเวฟ 110i คลิก i ตัวเก่านะครับเวฟ 125i สูงเอ็กซ์นะครับแล้วมันยังมีตัวของพวกเวฟ 125 อีกนะครับเดี๋ยวอันนี้สวิตช์ไฟสูงต่ำแบบปิดไฟหน้าได้นะครับของเวฟ 125R นะครับเวฟ 125i เวฟ 125X นะครับนี่ตัวที่ใส่ได้นะครับคลิกนะครับคลิก 100P คาทานาไอคอนนะครับสามารถใส่ได้ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์แบบนี้เลยนะครับแต่ทรงสวิตช์จะต่างกันนิดนึงนะครับตัวนี้คือที่ร้านมีขายหมดเลยนะครับก็คือใส่แล้วจะเป็นยังไงนี่ครับผมพ่อค้าเปิดกุญแจมานะครับสังเกตนะครับมันจะติดแค่ไฟหลีนะครับตรงนี้คือพ่อค้าแปลง AC ไปแล้วนะพอใส่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเปิดสวิตช์มาล็อกแรกครับผมไฟต่ำล็อกที่2ไฟสูงครับผมต่ำครับสูงครับปิดครับคือมันจะปิดไฟหน้าได้นะครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายครับผมปิดครับเลี้ยวขวาครับปิดครับแต่ถ้าเรากดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเห็นไหมครับมันจะเป็นไฟขอทางนะครับเป็นไฟขอทางปิดหรือกดเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายก็ได้นะครับกดอันไหนก็ได้ก็คือกด2อันนะครับกดไฟเลี้ยวทั้ง2อันนะครับแล้วก็ปิดนะครับสำหรับวิธีการเปิดปิดนะครับก็คือเหมือนกับสวิตช์ไฟเลี้ยวเดิมนะครับก็คือถ้าเราเปิดซ้ายมันก็เป็นซ้ายนะครับแล้วเรากดปิดก็คือกดลงไปเหมือนไฟเลี้ยวเดิมเรานั่นแหละครับแล้วกดขวาก็เป็นขวานะครับแต่ถ้าเรากดซ้ายแล้วเราไม่ได้ปิดเนี่ยแล้วเราไปกดขวามันจะเป็นไฟขอทางนะครับนี่เป็นไฟขอทางส่วนหลอดไฟหลีเลี้ยวในตัวแบบนี้นะครับที่ร้านก็มีขายอันนี้ก็ของที่ร้านเหมือนกันนะครับของที่ร้านตอนแรกพ่อค้าใส่เป็นสีฟ้านะครับแล้วรู้สึกมันตำรวจเขามองเหลือเกินนะครับก็เลยใส่เป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวแล้วก็โปรเจคเตอร์เนี่ยเวลาที่เราไม่ได้เปิดวงแหวนนะครับนี่อันนี้คือเปิดวงแหวนนะครับอันนี้ก็คือผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าสีสันมันเยอะนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราใส่เป็นวงแหวนขาวมันก็ไม่ได้ผิดนะครับตัวนี้ก็คือเปิดปิดแยกได้หมดนะครับก็คือสวิตช์พวกนี้ที่ร้านมีขายแล้วถามว่าถ้ารุ่นอื่นอยากจะใส่ไฟขอทางบ้างล่ะมีไหมมีเหมือนกันนะครับนี่สวิตช์ไฟขอทางแบบนี้นะครับตัวละ100 บาทนะครับก็คือสวิตช์ไฟขอทางทั่วไปเลยนี่พ่อค้าก็ใส่อยู่กับรถ R15 พ่อค้าเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับรีเลย์ไฟเลี้ยวแต่งนะครับแบบปรับกระพริบเร็วช้าได้ครับนี่ที่ร้านมีนะครับก็คือของเล็กๆน้อยๆแบบนี้ที่ร้านก็มีขายเช่นกันนะครับแถมสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวลูกค้าบางคนอาจจะแบบอยากจะใส่โปรเจคเตอร์แล้วก็จะต้องไปเจาะใส่สวิตช์ไว้ปิดไฟหน้านะครับเพราะโปรเจคเตอร์ต้องปิดไฟหน้าได้นะครับถึงจะสวยลองนึกสภาพดูนะครับถ้าเราเปิดวงแหวนเงี้ยแล้วเราเปิดไฟหน้าไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับมันมองไม่ค่อยเห็นโปรเจคเตอร์นะครับแต่ถ้าเราปิดไฟหน้าไว้เนี่ยเห็นไหมครับกลางวันเราเปิดแค่นี้สวยงามนะครับผมอันนี้ก็แถมไว้สักนิดนึงโอเคครับผมทีนี้เราจะไปดูการติดตั้งกันเลยว่าติดตั้งยังไงให้ไฟมันเป็นเหมือนรถพ่อค้านะครับคือมันไม่สูงจนเกินไปนะครับไปกันเลยครับโอเคครับผมก็พอดีเมื่อกี้ฝนตกมาชุดใหญ่นะครับก็พ่อค้าก็เลยหยุดถ่ายไปพักใหญ่เลยนะครับแล้วก็มาเริ่มถ่ายต่ออันดับแรกพ่อค้าลืมบอกตอนแรกนะครับบอกก่อนเลยว่าตรงนี้นะครับร้านอยู่จันทบุรีนะครับแล้วก็จะย้ายไปจังหวัดชลบุรีอำเภอศรีราชานะครับน่าจะเป็นสิ้นเดือนมีนาคมนะครับปี62หรือไม่เต็มที่อย่างช้าก็สิ้นเดือนเมษานะครับปี62นี้นะครับก็จะย้ายไปที่ศรีราชาแล้วนะครับจังหวัดชลบุรีแต่ตอนนี้ยังอยู่จันทบุรีอยู่นะครับทีนี้ตรงนี้พ่อค้าจะบอกกันเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่เจอปัญหาส่วนใหญ่นะครับเจอปัญหาไฟสูงเกินไปเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ซื้อมาแบบยกโคมนะครับยกโคมราคาถูกๆประมาณ 7-800 นะครับอยู่ประมาณนี้ตรงนั้นเนี่ยพ่อค้าบอกเลยว่ามันเป็นโคมเทียมนะครับมันเป็นโคมเทียมมันไม่ใช่โคมแท้เพราะว่าโคมแท้มันเป็นไปไม่ได้นะครับลูกค้าลองนึกถึงความเป็นจริงนะครับอันนี้พ่อค้าเบิกศูนย์มา850นะครับ
แล้วบางร้านที่ขายอยู่790ใส่โปรเจคเตอร์ไปพร้อมมันจะเป็นไปได้ยังไงครับผมที่จะเป็นโคมแท้นะครับเรานึกถึงความเป็นจริงนะครับนึกถึงความเป็นจริงมันเป็นโคมเทียมอันนี้เป็นโคมแท้นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อเป็นโคมเทียมมาแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือใช้วิธีนี้แก้ไขได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าการเปิดโคมเทียมเนี่ยข้างในมันไม่ได้มีกาวอะไรนะครับก็สามารถเปิดได้เลยแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือมันจะชิวมาด้วยกาวชิวโคมนะครับกาวชิวโคมเหมือนที่ทางร้านมีแล้วก็เดี๋ยวทางร้านจะใส่แพ้ใหม่นะครับหลังจากที่ทำอะไรเสร็จแล้วนะครับก็จะปิดแล้วก็ชิวกาวใหม่ไปให้นะครับแต่ตรงเนี้ยมันมีกาวอยู่นะครับกาวพวกนี้นะครับจะอ่อนตัวได้เมื่อโดนความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ไดร้อนนะครับหรือไดเป่าผมเป่าไปรอบๆนะครับกาวมันก็จะนิ่มอ่อนตัวเราก็จะสามารถเปิดโคมได้แต่สำหรับโคมเทียมเนี่ยเปิดได้เลยครับผมมันไม่ได้มีกาวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่ใช้โคมเทียมก็เปิดโคมร้อนได้เลยส่วนใครที่ซื้อไปติดตั้งเองกับรถเดิมเนี่ยมันเป็นโคมแท้ติดรถอยู่แล้วนะครับก็ต้องเป่าเปิดโคมตามที่พ่อค้าทำนะครับโอเคเดี๋ยวพ่อค้าจะไปเอาไดเป่าผมของพ่อค้ามานะครับแล้วก็จะมาทำให้ดูนะครับแล้วก็มาทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับแป๊บนึงครับผมมาโอเคครับพ่อค้าก็เตรียมไดเป่าผมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ไดเป่าผมเนี่ยถ้าวัดยิ่งเยอะนะครับเราจะยิ่งทำงานได้เร็วนะครับตัวนี้3,700วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นความร้อนมันสูงมากถ้าลูกค้าใช้ไดเป่าผมที่วัดน้อยกว่านี้เนี่ยก็อาจจะต้องเป่านานหน่อยนะครับแต่ว่าโฮมเวฟเนี่ยถือว่ามันเปิดไม่ยากนะครับเปิดง่ายโอเคครับผมเราก็มาเริ่มเป่ากันเลยนะครับก็วนไปช้าๆนะครับประมาณสัก3รอบนะครับเริ่มกันเลยครับหลังจากที่เราเป่าวนไปนะครับพ่อค้าก็เป่าไปประมาณน่าจะ3รอบมั้งหรือ4รอบไม่รู้พ่อค้าไม่แน่ใจนะครับก็คือนั่นแหละครับเป่าไปครับเป่าเยอะได้มันก็ดีมันก็ไม่เป็นไงนะครับเราก็มาเริ่มงัดกันเลยวิธีการงัดนะครับคือเราต้องงัดระหว่างที่มันร้อนๆเลยนะครับเพราะกาวมันจะนิ่มมากนี่นะครับให้เราเอามืออ้าเคี่ยวล็อกตัวนี้หลบนะครับแล้วก็เริ่มงัดขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับไปทีละจุดครับผมงัดให้มันพ้นจากเคี่ยวล็อกขึ้นมาให้หมดนะครับโอเคครับประมาณนี้มันเริ่มติดกาวขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามันอ้าออกมาเป็นร่องแล้วนะครับก็คือมันพ้นจากเคี่ยวล็อกแล้วแต่ว่าตรงนี้มันจะร้อนมือหน่อยนะครับพ่อค้าบอกก่อนเราต้องระวังนิดนึงส่วนเคี่ยวล็อกด้านล่างเนี่ยมันก็จะอ้าหลบลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเคี่ยวแบบเคี่ยวฝังนะครับเราก็ต้องอ้าหลบให้ได้นะครับอ้าให้ตัวเคี่ยวล็อกมันหลุดล็อกมันนะครับแล้วก็งัดมันอ้าขึ้นมานี่นะครับตรงนี้มันก็แล้วแต่นะครับใครจะใช้เทคนิคไหนงัดนะครับงัดให้มันหลุดล็อกครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะโอ้ยร้อนมือนะครับมันมีที่ไว้ให้เราแบบเอาไขควงง้างเข้าไปอยู่แล้วนะครับร้อนร้อนนะครับแต่มันต้องรีบงัดระหว่างร้อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันเย็นแล้วเนี่ยกาวมันก็เย็นก็กลับไปแข็งเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยใครจะใช้ไขควงอีกตัวนึงก็ได้นะครับเอาตัวนึงเนี่ยมาอ้าเคี่ยวล็อกเลยแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยงัดขึ้นนี่พ่อค้าว่ามันไม่ค่อยถนัดโอเค
คครับผมจุดสุดท้ายแล้วร้อนร้อนโอเคตอนนี้มันหลุดจากล็อกหมดแล้วนะครับหลุดจากล็อกหมดแล้วโอเคครับผมแล้วก็ดึงเปิดได้เลยนะครับนี่อ้าวเหมือนจะติดล็อกตรงไหนตัวหนึ่งตัวล่างมันผูกไปเข้าล็อกอีกนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมเปิดได้แล้วไม่ยากนะครับไม่ยากเคี่ยวล็อกก็อยู่ครบนะครับไม่ได้มีตัวไหนหักเสียหายนะครับเราค่อยๆงัดไปนะครับมันเป็นรถเราอันนี้ก็เป็นรถลูกค้าลูกค้าก็จะงัดดีหน่อยนะครับรอบที่แล้วที่ลูกค้าสอนติดตั้งเก่าเวฟ 110i เนี่ยเป็นรถที่ร้านนะครับแล้วรถมันเก่ามากแล้วนั้นลูกค้าก็งัดแบบไม่ได้บรรยะบรรยังอะไรเลยนะครับโอเคเมื่อเราเปิดออกมาได้อย่างนี้นะครับสำหรับโคมแท้นะถ้าเป็นโคมเทียมเนี่ยมันก็เปิดง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องเป่าเดี๋ยวพ่อค้าจะไปหยิบเอาโปรเจคเตอร์มาให้ดูก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับผมโอเคครับผมพ่อค้าก็หยิบมาให้ดู2ตัวนะครับก็คือตัวนึงเนี่ยก็คือโปรเจคเตอร์10วัตต์นะครับซึ่งตัวเนี้ยร้านส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปทำยกโคมขายนะครับเพราะว่าราคามันถูกนะครับอันนี้พ่อค้าขายราคาปีกอยู่ที่ดวงละ450บาทนะครับเนี่ยก็คือโปรเจคเตอร์10วัตต์ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ที่ลูกค้าซื้อยกโคมกันก็จะเป็นตัวนี้นะครับหรือไม่ก็จะเป็น10วัตต์มินินะครับไอ้ตัวละ390บาทมันก็จะเล็กกว่านี้อีกนะครับซึ่งตัวเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่ร้านเขาทำยกโคมขายนะครับเขาเปิดมานะครับเป็นโคมเทียมอ่ะเขาเปิดมาอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็คือใส่เข้าไปเลยนี่แบบนี้อันนี้พ่อค้าแค่ทำให้ดูเฉยๆนะนี่มันก็สามารถใส่ได้เลยแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วเขาก็เอาน็อตมายึดล็อกด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะดึงออกนะครับก็คือดึงออกปกติพ่อค้าก็ต้องดึงออกเหมือนกันนะครับดึงออกถ้าไม่ดึงออกเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้มันจะล็อกไม่ถึงนะครับพอดึงออกมันจะเหลือเกลียวนิดนึงนะครับให้เราขัดล็อกได้นี่พอเราขัดล็อกเข้าไปปุ๊บเรามาดูครับไฟมันจะอยู่ไฟเวฟ 110i นะครับอ่ะเราดูหูน็อตให้ตรงก่อนหูน็อตยึดมันจะอยู่ประมาณไหนนี่ๆๆนะครับถ้าตรงครับมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วไฟตัว10วัตต์อ่ะครับมันจะยิงออกไปตรงๆนะครับมันจะยิงออกมาตรงๆเลยมันไม่ได้รวบลงข้างล่างเหมือนกับตัว12วัตต์ตัวนี้คือ12วัตต์ที่ลูกค้าเลือกนะครับแต่ตัวนี้คือมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้เราทำยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวพ่อค้าจะทำให้ดูถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วนะเราซื้อมาแล้วเราต้องการที่จะมาแก้เองเนี่ยเราก็ต้องเปิดออกมาแบบนี้นะครับแล้ววิธีการแก้มันทำยังไงเดี๋ยวพ่อค้าขอเก็บตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัว10วัตต์กับ12วัตต์เนี่ยวิธีการติดตั้งมันเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า12วัตต์เนี่ยมันจะช่วยตัดแสงลงด้านล่างนะครับมันก็จะทำให้เราติดตั้งง่ายหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวพ่อค้าจะทำให้ดูเลยนะครับว่ามันต้องทำยังไงไฟมันถึงจะต่ำเพราะ12วัตต์เองก็เหมือนกันนะครับถ้าเราใส่เข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะสูงเหมือนกันตัวนี้คือโปรเจคเตอร์12วัตต์เหมือนกันไหมครับเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยเนาะเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันเลยแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างเลยแต่เรามองเข้าไปในเลนส์ครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเห็นนี่นะครับเห็นนะครับมีอยู่นะครับชิปมีชิป LED อยู่นะครับเห็นไหมครับชิปเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นไฟสูงต่ำมันใช้ในชิปเดียวมันไม่ได้เป็นสูงต่ำไงครับมันก็เลยทำให้ไฟเนี่ยสูงแต่ตัวนี้นะครับจะเป็น2ชิปนะครับสำหรับตัว12วัตต์นะไฟต่ำนะครับมันจะค่อนข้างรวบแสงลงนะครับส่วนไฟสูงเนี่ยจะส่องขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราง่ายในการติดตั้งนะครับแต่ก็ถ้าเกิดเราติดเข้าไปตรงสูงเหมือนกันนะครับเวฟ 110i ไฟก็จะสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เราถอดเอาตัวไดเวอร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับตัว12วัตต์จะมีไดเวอร์นะตัวนี้ลูกค้าต้องดูให้ดีนะถ้าเกิดไปซื้อเขาบอกเราว่า12วัตต์แต่ไม่มีไดเวอร์ไม่ใช่นะครับดูที่ไดเวอร์แล้วดูที่ชิปไฟหน้าจะต้องเป็น2ตัวนะครับ12วัตต์ลูกค้าหลายๆคนก็จะไปโดนหลอกมาด้วยแล้วยิ่งตัว10วัตต์นะครับลูกค้าบางคนบอกพ่อค้าว่าร้านเขาบอกว่าเท่าไหร่อ่ะ
นี่ครับ30วัตต์ร้านบอกว่า30วัตต์ข้างกล่องมันเขียน30นะครับแต่ว่าใช้โอห์มวัดดูมัน10วัตต์นะครับไฟต่ำกินไฟที่8วัตต์ไฟสูงกินไฟที่10วัตต์แค่นั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้ปึ๊บนี่นะครับเราแกะออกมาเลยเอ้ยขันมาซะแน่นเลยขันมาซะแน่นเลยขันมาซะตัวไฟหน้าหลุดเลยนะครับแป๊บนึงปึ๊บพ่อค้าต้องขันตัวไฟหน้าเข้าอีกหน่อยนึงนะครับมันหลวมเลยอ่ะเห็นไหมครับถอดมามันก็จะเป็นเกลียวล็อกเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตัว10วัตต์เลยเพราะฉะนั้นค้าหลายคนโดนหลอกนะครับไฟมันไม่ได้สว่างเท่ากันนะครับตัวนี้ให้แสงไฟหน้าดีนะครับตัว12วัตต์เนี่ยมีไฟสูงต่ำด้วยแต่ตัว10วัตต์มันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราซื้อเราก็ระวังนิดนึงนะครับจะโดนร้านหลอกก็ได้ตัวใส่ไฟพวกนี้เราก็เก็บไว้รวบไว้ด้านในแบบนี้นะครับแล้วเรามาลองใส่ดูเห็นไหมครับมันก็ใส่ได้เลยเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าตรงนี้นะครับถ้าใส่ไปอย่างนี้มันสูงเพราะฉะนั้นนะครับลูกค้าจะต้องไปเจาะตัวนี้ออกนะครับใช้สว่านหรือเราจะเอาครีมค่อยๆดึงออกก็ได้นะครับแล้วก็ตัดตัวนี้นะครับตัดตัวนี้ให้มันสโลปลงนะครับเดี๋ยวพ่อค้าไปทำมาให้ดูเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างมาให้ดูลูกค้าจะได้ดูนะครับว่ามันต้องทำยังไงนะครับไฟมันถึงจะต่ำตรงนี้เนี่ยใช้เครื่องมือหนักนะครับใช้พวกสว่านพวกลูกหนูอะไรพวกนี้นะครับพ่อค้าจะไม่ได้เอาไปให้ดูนะถ้าเอากล้องไปด้วยเนี่ยมันก็ไม่มีคนถือให้นะครับมันมองไม่เห็นเดี๋ยวพ่อค้าทำให้ดูก่อนเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าทำเนี่ยสามารถใช้เป็นพวกใบเลื่อยตัดเหล็กก็ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็ใช้ตะไบหางหนูนะครับค่อยๆแต่งเอานะเดี๋ยวพ่อค้าจะไปทำให้ดูนะครับแป๊บนึงครับผมโอเคครับผมพ่อค้าก็ไปคว้านไปตัดอะไรมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่จะสังเกตนะครับรูตรงนี้พ่อค้าจะคว้านสูงขึ้นไปอีกเอ๊ะพ่อค้าไฟมันสูงเราจะแก้ให้ต่ำยิ่งไปคว้านรูสูงเนี่ยมันยิ่งสูงไปใหญ่เหรอเข้าใจผิดนะครับนี่เราลองนึกถึงลักษณะโปรเจคเตอร์นะครับมันแบบนี้ใช่ไหมครับไฟมันส่องมาแบบนี้นะครับยิ่งเราคว้านรูด้านหลังสูงนะครับเราก็ต้องยิ่งยกหลังสูงขึ้นไปถูกไหมครับหลังยิ่งสูงหน้าก็ยิ่งต่ำนะครับเพราะจุดยึดโปรเจคเตอร์อยู่ที่เดิมนึกออกไหมครับยิ่งหลังสูงหน้าจะยิ่งต่ำนี่อย่างนี้ยิ่งหลังสูงเท่าไหร่น่าจะยิ่งต่ำลงนะครับอันนี้คือวิธีแก้นะครับลูกค้าหลายๆคนยังไม่เข้าใจยิ่งไปคว้านให้หลังต่ำลงนะครับเราอยากให้ไฟต่ำยิ่งคว้านต่ำลงต่ำลงมันก็ยิ่งแหนขึ้นแหนขึ้นนะครับมันจะยิ่งสูงไปใหญ่นะครับวิธีแก้คือเราต้องคว้านรูให้มันสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะใส่ให้เห็นภาพเลยนะครับตัวนี้สำหรับโปรเจคเตอร์12วัตต์เนี่ยเวลาเราใส่นะครับนี่ชิปไฟตัวสั้นนะครับชิปตัวสั้นจะต้องอยู่ล่างนะครับชิปยาวจะอยู่บนแบบนี้นะใส่เข้าไปปึ๊บยัดเข้าไปเลยครับผมยัดเข้าไปเลยปึ๊บเดี๋ยวนิดนึงนะครับมันติดทีนี้นะครับมันอยู่อย่างนี้นะครับเราดูองศาของไฟนะครับแบบนี้นี่นะครับอันนี้คือถ้าอยู่ในลักษณะรูเดิมนะมันจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเรายกหลังสูงขึ้นไปนะครับยกหลังสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเห็นไหมครับอันนี้หลังสูงขึ้นมาแล้วนะดูหน้าครับเห็นไหมครับมันต่ำลงนะครับมันไม่ได้สูงขึ้นนะครับนี่อันนี้คือที่พ่อค้าทำให้เห็นภาพนะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยความสูงมันจะต้องใช้ประมาณไหนตรงนี้เนี่ยเราไม่ถึงขนาดว่าต้องเอาให้เป๊ะนะครับเพราะว่ามันสามารถปรับตั้งที่ตัวโคมที่ลดได้อีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่พ่อค้าแนะนำนะครับเราใส่ชิปไปก่อนใส่ซิงค์ล็อกไปก่อนปึ๊บตัว12วัตต์เนี่ยมันจะใส่ยากนิดนึงนะครับปลั๊กมันใหญ่ปลั๊กมันจะเต็มรูพอดีครับเราต้องยัดเข้าไปหน่อยอ่ะโอเคเราขันซิงค์ล็อกเข้าไปนิดนึงนะครับอย่างนี้ขันเข้าไปนิดนึงตอนเรายกขึ้นครับผมยกขึ้นให้ตัวซิงค์ล็อกเนี่ยมาชนกับตัวด้านบนตรงนี้เลยอันนี้คือองศาประมาณที่เราใช้แล้วไฟมันจะไม่สูงนะครับทีนี้ลองมาดูอีกทีนึงเห็นไหมครับมันคว่ำลงแล้วนะครับมันคว่ำลงแล้วทีนี้ไฟหน้าเราก็จะไม่สูงแล้วนะครับนี่คือวิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับนี่
แต่ทีนี้พ่อค้าจะยังไม่ได้ล็อกเลยนะตรงนี้เพราะพ่อค้าต้องยิงซิลิโคนอุดรูตรงนี้ก่อนพ่อค้าก็จะมาร์กไว้คร่าวๆก่อนนะครับคร่าวๆก่อนโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จับโปรเจคเตอร์แน่นๆนะครับขันออกพยายามอย่าให้มันเคลื่อนนะครับแต่จริงๆมันก็เคลื่อนได้ครับผมซิลิโคนมันไม่ได้แห้งเลยทันทีหรอกนะครับทันทีที่เรายิงหรอกทำไมต้องยิงซิลิโคนก็รูเบลเลอร์ขนาดนี้นะครับน้ำมันจะเข้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องยิงซิลิโคนก่อนเดี๋ยวพ่อค้าจะไปเอาซิลิโคนมาก่อนนะครับแป๊บนึงแต่ก่อนจะยิงนะครับพ่อค้าจะแนะนำเราไปเจาะมาอะไรมานะครับบางทีมันมีฝุ่นมีผงอะไรพวกนี้เราเป่าสักนิดนึงนะครับเป่าสักหน่อยอาจจะเห็นว่าไฟพ่อค้าขยับไปขยับมาหมดแล้วนะครับช่างมันไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวพ่อค้าไปเอาซิลิโคนก่อนนะครับโอเคพ่อค้าก็หยิบซิลิโคนมาตรงนี้จะมีอยู่2ชนิดนะครับทำไมพ่อค้าถึงต้องใช้ถึง2ชนิดชนิดนี้มันดีตรงที่ว่ามันแห้งแล้วแข็งนะครับมันจะช่วยยึดที่โปรเจคเตอร์เราแน่นนะครับแต่ว่ามันไม่กันน้ำส่วนชนิดนี้นะครับแห้งแล้วนิ่มครับผมเนี่ยนิ่มเป็นยางเลยตัวนี้มันจะกันน้ำได้ดีนะครับแต่ว่าความยืดหยุ่นมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโปรเจคเตอร์เราอาจจะไม่แน่นทีนี้สำหรับลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดซื้อมาทำเองก็ซื้ออย่างเดียวก็ได้นะครับผมมันก็ไม่ได้ว่าจะไม่แน่นอะไรถ้าขนาดนั้นนะครับมันก็ใช้ได้นะครับมันก็พอใช้ได้โอเคทีนี้เราก็เอามาใส่เจ้าตัวปืนยิงซิลิโคนเนี่ยตรงเนี้ยพ่อค้าบอกเลยนะครับว่าถ้าใครมีเครื่องมืออยู่แล้วทำเองได้นะครับทำเองได้ที่บ้านตามวิธีพ่อค้าเลยแต่ถ้าใครที่ไม่มีเครื่องมือส่งมาทำดีกว่าครับผมค่าทำแค่300บาทนะครับค่าทำแค่300บาทดีกว่าคุณไปซื้อเครื่องมือต้องเยอะนะครับต้องหลายบาทเดี๋ยวพ่อค้าขอยิงไล่เอาตัวเก่าออกมาก่อนนะครับมันแข็งค่าอยู่ในหลอดแล้วมันจะยิงไม่ออกนะครับทีนี้เราก็จะมาที่โปรเจคเตอร์ของเรานะครับยิงชนิดแห้งและแข็งเข้าไปก่อนเลยครับผมยิงเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวพ่อค้าขอจัดไฟโดยประมาณก่อนสักนิดนึงประมาณนะทำไมมันเลอะมือพ่อค้าไปทั่วเลยเนี่ยโอเคครับผมก็อยู่ลักษณะประมาณนี้นะเราก็ยิงเข้าไปเลยครับผมตัวนี้เรายิงอัดเข้าไปเลยตัวนี้คือชนิดแห้งแล้วแข็งนะครับปื๊ดปื๊ดแห้งแล้วแข็งลูกค้าบางคนอาจจะกลัวนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวยิงไปแล้วเดี๋ยวโปรเจคเตอร์ขยับไม่ได้มันแห้งช้ามากนะครับมันแห้งช้ามากยิงไปก่อนเลยครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยตรงนี้ปิ้นออกมาแล้วก็พอนะครับแล้วก็มายิงอีกด้านหนึ่งอัดไปเลยครับตัวนี้แท่ง100กว่าบาทนะครับแท่ง100กว่าบาทนะเพราะฉะนั้นเราจะทำเราก็ต้องเล็กนิดนึงนะครับมันก็ทำให้ดีนะครับอาจจะเปลืองงบหน่อยแต่ว่ามันดีนะครับประมาณนี้พอนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเอาชนิดแห้งแล้วนิ่มนะครับยิงด้านนอกเพื่อกันน้ำนะครับตรงนี้คือเรายิงเพื่อกันน้ำแล้วนะตัวนี้นี่เราใช้มือกดๆลงไปหน่อยก็ได้นะครับกดลงไปก่อนกดลงไปกดลงไปให้มันอยู่ข้างในนะครับเช็ดอีกกระดาษทิชชู่ลูกค้าบางคนอาจจะหาผ้าขี้ริ้วมาก็ได้นะครับเอาไว้เช็ดทีนี้เราก็เอาชนิดแห้งแล้วนิ่มนะครับยิงปกด้านนอกเลยครับตัวเนี้ยตัวแห้งแล้วนิ่มเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับถ้าลูกค้าซื้อทำเองที่บ้านเนี่ยซื้อแบบชนิดไม่มีกลิ่นก็ได้นะครับไม่งั้นมันจะเหม็นเหมือนพวกน้ำส้มสายชูครับแสบจมูกนะครับเหม็นเอาเรื่องอยู่นะพ่อค้าก็ใช้แบบนี้ครับผมพ่อค้ารู้สึกว่ามันดีกว่านะแบบไม่มีกลิ่นพ่อค้าว่ามันยังไงไม่รู้อะมันแลไม่น่าเชื่อถือเลยแต่ก็
มันเหมือนกันนะครับร้านที่ขายหรือว่าคนที่แนะนำมาเขาก็บอกว่ามันเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้นะครับราคามันก็สูสีกันนะแพงประมาณ10บาทนะครับตัวไม่มีกลิ่นจะแพงกว่าครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้มาขันล็อกได้เลยนะครับไปเลยโอเคครับผมนี่เราลองมาดูองศาไฟเห็นไหมครับว่ำนะครับยังไงมันก็ไม่สูงนะครับแบบนี้ทีนี้ตัวนี้มันมีไฟสูงต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องลองไฟนะครับลองไฟตั้งแต่ก่อนที่ซิลิโคนจะแห้งนะครับเพื่อเราจะปรับตั้งได้เดี๋ยวพ่อค้าจะไปเอาตัวแปลงไฟโอ้พ่อค้าพูดไม่ได้เอาไมค์ใส่ปากเลยนะครับเมื่อกี้เสียงอาจจะเบาไปหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เมื่อกี้ดูภาพเอาพ่อค้าลืมนะครับมันเป็นไมค์หนีบปกเสื้อนะพ่อค้าไปวางไว้นะครับนี่ยกขึ้นมาแล้วเนาะเดี๋ยวพ่อค้าจะไปเอาตัวแปลงไฟมาให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนตัดคลิปเดี๋ยวพ่อค้าจะเร่งเสียงตรงช่วงบริเวณนี้ให้แล้วกันเนาะเพราะว่าน่าจะเบาอะครับเพราะว่าไมค์วางอยู่ไกลเลยนะครับลืมหยิบมาหนีบนะครับก็ดูภาพเอารู้เนาะเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวพ่อค้าจะไปเอาตัวแปลงไฟก่อนย้ำหลายทีละโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมลนเลยทีนี้คราวนี้หนีบไมค์ละเดี๋ยวลืมอีกโอ้ยตายเลยนะครับตรงเมื่อกี้เสียงน่าจะเบาไปเยอะเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อค้าไปเร่งช่วยในคลิปนะครับแต่พอเร่งในโปรแกรมตัดต่อเสียงมันอาจจะอู้อี้ไปบ้างนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับเมื่อกี้เพราะว่ามันเป็นช่วงยิงซิลิโคนด้วยนะครับถ่ายใหม่ก็ไม่ได้ด้วยนะครับผมโอเคเราก็เอาปลั๊กตัวไดเวอร์เนี่ยมาเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่ไม่มีตัวรองไฟเป็น power supply แบบของพ่อค้าเนี่ยก็คือใช้แบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่ลดเลยเอามาลองนะครับต่อสายขั้วบวกขั้วลบออกมานะครับต่อสายขั้วบวกขั้วลบออกมาสมมุติว่าเราต่อมาจากแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมี2เส้นถูกไหมครับบวกเส้นนึงลบเส้นนึงเนี่ยพ่อค้าก็จะใช้แค่2เส้นละกันจริงๆของพ่อค้ามีเยอะเลยตรงนี้นะครับตัว12วัตต์เนี่ยสีดำคือขั้วลบนะครับเราก็เอาขั้วลบจากแบตเตอรี่เนี่ยต่อเข้าไปนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับคือไฟวงแหวนพ่อค้าให้ดูก่อนนะครับว่ามันสวยงามแค่ไหนนี่นะครับวงแหวนชั้นในสีฟ้าชั้นนอกสีแดง Devil Eye สีแดงนะครับตัวนี้นี่เลยนะครับแล้วก็สีขาวนะครับคือไฟต่ำปึ๊บสีแดงคือไฟสูงนะครับลองดูปึ๊บนะครับโอเคแล้วก็สีเขียวนะครับคือไฟกระพริบนี่ทีนี้นะครับเรารู้ว่ามันติดทุกอย่างแล้วเราก็ต้องเสียบสีขาวไว้นะครับแล้วก็เข้าไปเล็งดูไฟต่ำนะครับหันโปรเจคเตอร์เราไปใส่กำแพงนะครับหันโปรเจคเตอร์เราไปใส่กำแพงเดี๋ยวพ่อค้าหาอะไรลองนิดนึงนะครับมันกระดกขึ้นนะครับมันกระดกขึ้นโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่นี่นะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองดูว่าเวลาเราเปิดไฟสูงนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันเป็นต่ำสูงนะครับนี่เห็นไหมครับไฟมันจะสูงขึ้นไปเลยอันนี้ก็คือปกติเลยนะครับใช้งานได้เลยแต่ตรงนี้เหมือนไฟเราจะไม่ตรงเห็นไหมครับเหมือนด้านขวาจะสูงกว่านะครับเราต้องปรับด้านขวาลงนิดนึงก็หมุนที่ตัวโปรเจคเตอร์นะครับหมุนให้ด้านขวามันต่ำลงนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็มาลองดูอีกทีนึงถ้าไฟหน้าเราตรงนะครับมันก็จะดีมันจะช่วยเรื่องการแยงตาคนอื่นด้วยนะครับลองใหม่นะครับตรงนี้โคมเราน่าจะตรงนะครับจากองศาที่ดูโอเคลองไฟสูงอีกทีนึงนะครับนี่ครับผมมันเป็นต่ำสูงจริงๆนะครับที่เราเห็นเป็นขอบตัดนั่นคือผ้ามันบังนะครับอย่างไรครับผ้ามันบังโอเคครับผมก็ถือว่าใช้ได้แล้วแค่นี้เองนะครับสำหรับการแก้เรื่องไฟสูงนะครับไฟสูงเกินนะครับเราก็แก้ด้วยวิธีนี้เสร็จแล้วครับตรงนี้ซิลิโคนจะยังไม่แห้งดีเท่าไหร่
ถอดปลั๊กออกมาก่อนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำความสะอาดโคมปิดโคมอะไรอีกเนาะถอดปลั๊กออกมาก่อนแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับลูกค้าเนี่ยถ้าเป็นโคมแท้เนี่ยลูกค้าเปิดมาแก้เองนะครับก็ปิดโคมได้เลยทำความสะอาดแล้วก็ปิดโคมได้เลยนะครับแต่ของพ่อค้านี่อันนี้คือลูกค้าสั่งยกโคมนะครับลูกค้าสั่งยกโคมหรือว่าส่งโคมมาทำที่ร้านก็แล้วแต่นะครับที่ร้านจะชิวกาวให้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าจะไปเอากาวชิวโคมแป๊บนึงครับผมโอเคครับตัวนี้ก็คือกาวชิวโคมมาตรฐานชนิดเดียวกับกาวที่ชิวมากับโคมแท้ในรถ Yamaha Honda Suzuki ทุกรุ่นนะครับจะใช้แบบนี้แต่ถ้าเป็นคาวาซากิเขาใช้ซิลิโคนนะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเต็มม้วนเนี่ยมันก็จะเต็มกระดาษสีเหลืองๆนี่เลยนะครับกล่องนึง500บาทนะครับใช้ได้หลายโคมมากนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ไปทำเองเนี่ยพ่อค้าก็จะไม่แนะนำให้ซื้อนะเพราะว่าเราสามารถปิดได้เลยจะเห็นอยู่นะครับว่าตอนที่เราเปิดโคมเนี่ยกาวมันไม่ได้ไปไหนนะครับมันยังอยู่นะครับแต่มันอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะติดมือเราบ้างอะไรบ้างมันเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถ้าส่งมาทำที่ร้านที่ร้านจะเอาชัวร์นะครับก็คือจะชิวกาวไปให้ใหม่เลยแต่ลูกค้าทำเองพ่อค้าก็ไม่แนะนำนะแต่ถ้าใครเอ้ยงบถึงนะทำไมอ่ะอยากจะซื้อก็ซื้อได้นะครับกล่องนึง500บาทพ่อค้ามีขายนะครับมีขายทีนี้เราจะมาใส่กาวกันนะครับวิธีการใส่กาวชิวโคมเนี่ยก็มันคือมันเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับเห็นอยู่นะครับว่ามันเป็นเส้นแบบนี้ครับเราดึงมาแล้วก็ในโคมเนี่ยมันก็จะมีร่องกาวนะครับมันเป็นร่องลงไปแบบนี้นะครับเราก็เอาตัวกาวเนี่ยครับที่เป็นเส้นเนี่ยยัดเข้าไปในร่องเลยนะครับถ้ามันใหญ่ไปเราก็บีบให้มันเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปเลยโอเคครับผมแล้วก็ใส่กาวไปจนรอบแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะให้ดูนะครับว่าใส่เวฟ 110i คันนึงเนี่ยมันใช้กาวไปเยอะขนาดไหนนี่นะครับอันนี้คือที่เหลือแทบจะไม่ต่างจากตอนแรกเลยใช่ไหมครับมันใช้น้อยนะครับกว่ามันจะหมดกล่องนึงเนี่ยบอกตรงๆว่าหลายโคมมากนะครับพ่อค้าใช้กล่องนึงพ่อค้าทำทุกวันนะครับมันก็กล่องนึงก็ใช้ได้หลายวันอยู่เนี่ยนะครับมันหมดไปประมาณแค่นี้เองนะครับประมาณสักคืบกว่าๆนะครับคืบนิดๆนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ยัดเข้าไปเต็มเส้นนะครับร่องกาวเนี่ยมันไม่ได้กว้างพอนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยืดให้มันเล็กพอๆกับร่องกาวนะครับแล้วก็ยัดลงไปสำหรับโคมที่มันมีส่วนโค้งส่วนเว้าเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะครับยากเหมือนกันกาวมันจะหลุดเราต้องคอยกดไว้นะครับก่อนที่เราจะปิดเราก็ต้องไล่ดูกาวทีนึงโอเคหลังจากที่เราใส่กาวเสร็จนะครับเราก็ใช้ลมนะครับก็ลมจากไดร้อนหรือไดร์เป่าผมของเราเนี่ยครับเป่าไล่ฝุ่นออกมาก่อนรอบนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เราใช้กระดาษทิชชู่นะครับพ่อค้าแนะนำให้เป็นกระดาษทิชชู่อย่างดีนะครับอย่างดีเพราะว่ากระดาษทิชชู่อย่างไม่ดีเนี่ยเช็ดแล้วมันจะเป็นขุยนะครับมันจะยุ่ยอยู่ในโคมนะครับเราต้องใช้เป็นกระดาษทิชชู่อย่างดีนะครับลงทุนนิดนึงนะครับซองนึง20บาทก็มีนะครับมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับตามเซเว่นมีขายนะครับอันนี้เซเว่นไม่ได้จ่ายพ่อค้านะไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นแต่พ่อค้าแค่แนะนำที่ซื้อที่หาง่ายๆนะครับก็คือเซเว่นมีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วนะครับเราก็เช็ดไปนะครับตรงเนี้ยมันเป็นโครเมียมนะครับเพราะฉะนั้นเราไปโดนตรงไหนเนี่ยมันก็จะเป็นคราบเป็นรอยเป็นลายนิ้วมือเราอยู่นะครับกระดาษทิชชู่เนี่ยมันจะเช็ดลายนิ้วมือได้ดีมากนะครับผ้าเนี่ยเช็ดไม่ดีเท่ากระดาษทิชชู่นะครับแต่กระดาษทิชชู่ถ้าไม่ดีมันจะเป็นขุยนะครับพ่อค้าก็เลยแนะนำให้เป็นอย่างดีหลังจากที่เราเช็ดทำความสะอาดจนเสร็จนะครับเป่าไล่ฝุ่นอีกทีนึงครับผมเสร็จแล้วเราวางไว้นะครับวางไว้แล้วก็โคมเจ้าตัวโคมใสนะครับโคมด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับด้านในเราไม่ได้ไปจับอะไรมันอยู่แล้วนะครับแล้วพ่อค้าแนะนำเลยว่าอย่าจับนะครับเพราะเดี๋ยวมันเป็นคราบลายนิ้วมือแล้วบางทีมันมองไม่เห็นนะครับเราอย่าไปจับแค่ด้านนอกอย่างนี้นะครับมันเลอะก็ไม่เป็นไรนะครับมันอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราค่อยทำความสะอาดทีนี้เราไปวางไว้เนี่ยมันอาจจะมีฝุ่นเกาะนะครับเราก็ใช้ไดร้อนหรือไดร์เป่าผมของเราเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเป่าไล่ฝุ่นออกมาแต่ตรงนี้พ่อค้าจะแนะนำให้เป่าไกลๆกันนะเพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นมันจะปิวไปหากันอีกนะครับ
โอเคครับผมเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดครอบลงไปได้เลยนะครับเล็งให้ตรงๆนะครับโฮมเว็บ 110i เนี่ยทรงมันจะแบบค่อนข้างจะปิดยากๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะแบบแง่งุ้มๆลงอะครับตรงนี้มันก็จะติดตรงนี้มันก็จะติดนะครับแต่จริงมันติดเพราะมันเป็นกาวนั่นแหละครับมันเหนียวๆนะครับเราก็ครอบลงมาแล้วเราก็กดปิดลงไปเลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าถึงลูกค้าจะไม่ได้ใส่กาวใหม่หรือจะใส่กาวใหม่แบบพ่อค้าก็แล้วแต่ไม่มีทางที่ลูกค้าจะกดจนปิดสนิทได้แน่นอนนะครับเพราะกาวมันแห้งแล้วนะครับเราต้องมาเป่าให้กาวมันนิ่มอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะปิดโค้งให้สนิทอันนี้พ่อค้าปิดให้ดูคร่าวๆก่อนนะนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมนี่หน้าตานะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้มันจะไม่เหมือนแบบตัวลูกเล็กนะครับลูกเล็กที่เป็นเลน 1.5 นิ้วเนี่ยตัวนั้นมันจะเล็กนะครับมันจะดูไม่ค่อยสวยแต่ตัวเนี้ยสวยเลยนะครับแล้วดูองศาไฟนะครับผมไม่มีทางไม่มีทางที่ไฟจะแง่นแน่นอนนะครับส่วนตัวนี้นะครับพ่อค้าไม่ได้รีวิวบนถนนจริงๆนะครับเพราะลูกค้าสั่งยกโคมถูกไหมครับเดี๋ยวพ่อค้าก็ต้องส่งไปพัสดุให้ลูกค้าโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราก็มาเป่าให้กาวละลายกันนะครับแล้วเราก็จะปิดโคมให้สนิทกันเลยโอเคเริ่มกันเลยครับผมโอเคครับพอเราเป่าไปรอบๆอุ้ยเห็นไหมครับกาวมันละลายแล้วนะครับมันก็เริ่มอ่อนตัวนะครับมาติดไม้ติดมือแล้วละโอเคครับผมเราก็กดลงไปเลยครับผมมันก็จะกดเข้าล็อกได้เลยนะครับทีนี้พอกาวมันนิ่มแล้วนะครับนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ก็ตรงนี้ถ้าใครโอ้ยใครร้อนมือนะครับโอ้ยใครร้อนมือแบบพ่อค้าเนี่ยก็พ่อค้าก็แนะนำว่าให้ใช้ครีมก็ได้นะครับใช้ครีมบีบนะอันนี้คือกาวมันปิ้นออกมานะครับมันก็เป็นข้อดีนะครับให้รู้ว่าตรงกาวเราเยอะนะครับน้ำไม่เข้าแน่นอนเราก็บีบลงไปเลยนะครับบีบไล่อุ้ยไล่บีบให้มันเข้าล็อกให้หมดนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยมันก็เข้าล็อกไปจนหมดแล้วนะครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับน่ะเราลองมาเช็ดทำความสะอาดด้านนอกดูนะครับว่ามันสวยใสแค่ไหนตรงนี้เราต้องดูมือเรานิดนึงนะครับเวลาที่เราไปจับเดี๋ยวบางทีมือเราเลอะกาวมือเลอะกาวไปจับโดยกระจกใสเนี่ยมันจะเช็ดออกลำบากนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้คือมันเลอะกาวนะครับมันเลอะกาวเราก็ต้องเช็ดจี้นิดนึงนะครับจี้ๆวนๆไปโอเคครับผมเรียบร้อยนี่นี่ครับด้านข้างนี่คือกาวมันปิ้นออกมาเพราะกาวมันเยอะนะครับเราใส่เข้าไปใหม่อุ้ยใส่เข้าไปใหม่แต่ถ้าลูกค้าที่ไม่ได้ใส่กาวใหม่เนี่ยบางทีกาวมันก็จะไม่ได้มีปิ้นออกมาแบบนี้นะครับโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาแบบนี้นี่นะครับสวยงามเลยนะครับดูองศาของไฟอีกทีครับผมเห็นไหมครับมันคว่ำลงนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับเราจะมาสรุปราคากันนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าบางคนเนี่ยอยากจะให้พ่อค้าทำในราคา790นะครับยกโคมเนี่ยเวฟ 110i เนี่ยยกโคม790เหมือนกับร้านอื่นเขาทำได้ไหมได้นะครับแต่พ่อค้าก็จะไม่มีประกันเหมือนกับร้านอื่นนะครับคือคุณซื้อไปไฟสูงแน่นอนนะครับเพราะว่าค้าก็คงจะราคานั้นก็คงจะไม่มานั่งเจาะนั่งพิถีพิถันให้นะครับแล้วก็จะไม่ได้ชิลกาวนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเข้าฝ้าขึ้นมันเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับราคานั้นนะครับพ่อค้าก็ทำให้ได้นะครับ790บาทแต่ถ้าต้องการงานคุณภาพแบบนี้นะครับโคมแท้นะครับตัวนี้เป็นโคมแท้เบิกศูนย์เฉพาะโคมเนี่ย850บาท
โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับตัว LED 12วัตต์ตัวนี้อยู่ที่690บาทนะครับ690บาทกับ850เท่าไหร่อ่ะ1,500 กับ800 1,500 1,640 1,640 1,940 บาทนะครับตัวนี้1,940 บาทใช่หรือเปล่าเดี๋ยวพ่อค้าไม่ได้เอาคิดเลขมาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อค้าไปเอาเครื่องคิดเลขก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวยังไงมันต้องใช้ตอนจบคลิปอยู่แล้วโอเคพ่อค้าก็ไปเอาเครื่องคิดเลขมาแล้วมือถือพ่อค้าอีกเครื่องนึงนี่เองนะครับเราจะมาสรุปราคาเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับโคมไฟหน้านะครับแท้เบิกศูนย์ใหม่เลย850นะครับแล้วก็โปรเจคเตอร์นะครับตัว LED 12วัตต์ตัวนี้นะครับ690บาทนะครับนี่แล้วก็ค่าติดตั้งไปแบบเมื่อกี้เลยนะครับแบบตามในคลิปเลยคือคิวกาวอะไรไปให้ด้วยนะครับก็300บาทนะครับ1840บาทนะครับนี่1840บาทสำหรับราคาเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เมื่อกี้พ่อค้าวางไว้แป๊บนึงนะครับแล้วอากาศมันเย็นนะครับอากาศมันเย็นก็ทำให้มีฝ้าขึ้นที่โคมนะครับเป็นเพราะอะไรเพราะมันจะมีรูไฟหลี่ไฟเลี้ยวนะครับเจ้าตัวนี้นี่มันยังมีรูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้มันไม่ได้ยากนะครับก็คือสำหรับลูกค้าที่สั่งยกโคมไปนะครับแล้วมันไม่มีไฟหลี่ไฟเลี้ยวอุดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นระหว่างขนส่งเนี่ยอาจจะไปเจออากาศเย็นนะครับแล้วก็มีฝ้าขึ้นนะครับก่อนที่ลูกค้าจะใส่นะครับอย่าเพิ่งเอาไฟหลี่ไฟเลี้ยวใส่นะให้มันเป็นช่องนี้แล้วเอาไดร้อนหรือไดเป่าผมนะครับเป่าเข้าไปมันก็หายแล้วครับพอค้าเป่าเข้าไป2ปูดก็หายแล้วนะครับแล้วก็รีบเอาไฟดีไฟเลี้ยวใส่เข้าไปเลยนะครับให้มันไม่มีอากาศเข้าได้อะครับมันก็จะไม่เป็นฝ้านะครับหรือถ้าใครไม่มีไดร้อนหรือไม่มีไดเป่าผมจริงๆไปถึงนะครับก่อนที่เราจะใส่รถพอค้าแนะนำนะครับวิธีดีเอาไปวางตากแดดไว้ก่อนครับผมวางตากแดดไว้เลยแรงๆเลยนะครับให้มันความร้อนเนี่ยมันไล่ความชื้นออกจากโคมให้หมดแล้วก็ค่อยเอาไฟดีไฟเลี้ยวใส่อุดรูพวกนี้ไว้ให้สนิทนะครับแล้วน้ำก็จะไม่เข้าฝ้าก็จะไม่ขึ้นนะครับแต่รถบางรุ่นอย่างกรณี MSX นะครับที่สั่งยกโคมไปเนี่ยของ MSX เนี่ยมันจะมียางปิดด้านหลังนะครับมียางปิดด้านหลังแต่ว่าสั่งยกโคมเนี่ยมันไม่มียางให้นะครับเบิกศูนย์มาไม่มียางนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับเอาไปวางตากแดดไว้ก่อนแล้วค่อยเอายางครอบนะครับแล้วก็พันคอเทปซะให้เรียบร้อยนะครับหรือว่ายิงกาวซะให้เรียบร้อยแล้วค่อยเอาไปใส่รถแต่รถบางรุ่นก็ไม่มีนะอย่างเว็บ 125S เว็บ 125R ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะพ่อค้าทำไปเนี่ยมันไม่มีรูอยู่แล้วนะครับยังไงก็ไม่มีฝ้าไม่มีอะไรขึ้นอยู่แล้วมันก็จะต่างกันตามนี้นะครับสำหรับราคาก็รู้แล้วเนาะ 1,840 เนาะถ้าสนใจสินค้านะครับร้านพ่อค้าอยู่จันทบุรีนะครับอยู่จนถึงสิ้นเดือนมีนาหรือสิ้นเดือนเมษานี่แหละครับแล้วพ่อค้าก็จะย้ายไปที่บ้านเกิดพ่อค้านะครับชลบุรีอำเภอศรีราชานะครับจะย้ายไปที่นั่นแล้วนะครับภายในเร็วๆนี้แล้วแต่ระหว่างนี้ยังอยู่จันทบุรีนะครับก็ถ้าสนใจสินค้านะครับพ่อค้าที่ลิงก์การติดต่อทั้งหมดไว้ที่ใต้คลิปนะครับเบอร์โทร ID Line ลิงก์แฟนเพจแล้วก็ลิงก์ Facebook อีก3เฟซนะครับเว็บไซต์อยู่ที่ใต้คลิปนี้หมดเลยทีนี้ไอ้เรื่องใต้คลิปเนี่ยอีกอย่างนึงนะครับอีกอย่างนึงมีลูกค้าหลายคนนะครับหาไม่เจอไม่เห็นมีเลยพ่อค้าใต้คลิปไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวพ่อค้าให้ดูนะครับพ่อค้าให้ดูนะนี่นะคลิปไหนก็ได้หยุดไว้ก่อนนี่นะครับคำว่าใต้คลิปก็คือถ้าเราเล่นในมือถือนะครับมันจะไม่แสดงนะครับมันจะไม่เห็นเราต้องมากดที่สัญลักษณ์ที่เป็นสามเหลี่ยมชี้ลงเนี่ยนะครับตรงมุมเนี่ยนะครับกดปุ๊บมันก็จะแสดงออกมานะครับนี่ก็คือลิงก์การติดต่อพ่อค้าทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ใต้คลิปแบบนี้นะครับกดปิดขึ้นไปมันก็หายไปกดเปิดก็ลงมานะครับแต่ถ้าเป็นบนคอมพิวเตอร์นะครับมันจะแสดงนิดนึงแต่ก็ไม่ครบนะครับไม่ครบให้เรากดคำว่าแสดงเพิ่มเติมนะครับจะอยู่แถวนี้แสดงเพิ่มเติมมันก็จะแสดงออกมาให้เราเห็นหมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างที่พ่อค้าพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สำหรับราคาก็รู้แล้วเนาะช่องทางการติดต่อพ่อค้าก็รู้หมดแล้วนะครับร้านอยู่จันทบุรีรู้แล้วนะแล้วก็คลิปที่น่าสนใจอื่นๆนะครับจากทางร้านเรานะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้ครับผมฝากกด Subscribe ตรงนี้ให้พ่อค้าด้วยนะครับขอบคุณครับ